ทำไมมาช้าจังเจอฝรั่งแปลกๆอ่ะเอิงจองหนังสือไปไหนหรอพวกเราเจอที่นี่ตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้ว10ปีนี้มันนานมากเลยนะปี1959มนุษย์ส่งยานลูน่า2ไปที่ดวงจันทร์ครั้งแรก10ปีต่อมามนุษย์ก็ได้ไปเหยียบดวงจันทร์ได้จริงๆคิดดูดิ10ปีจากที่แค่ส่งยานไปเปล่าๆสุดท้ายก็พัฒนาส่งคนไปเหยียบได้จริงๆหมายความว่าไงอ่ะ10ปีของเราดูไม่มีอะไรเลยที่นี่มันก็ยังเหมือนเดิมแล้วเอิงไม่สนุกเวลามาที่นี่แล้วเหรอสนุกสิยิ่งเวลามิวอยู่ด้วยเราก็ยิ่งสนุกเพราะที่นี่เป็นที่ของพวกเราสองคนแต่ถามจริงมิวพร้อมจะมาที่นี่กับเราตลอดไปหรอชีวิตเราต้องไปข้างหน้าบ้างแล้วว่านก่อนเราไปตามเรื่องจากตำรวจมาเรื่องที่ให้ช่วยตามหาพ่อแม่ระหว่างนี้เราก็จะทยอยเก็บของที่นี่แล้วจะเอาของไปไว้ที่ไหนอ่ะห้องล็อกอ่ะปิดเทอมเมื่อกี้แหละนี่ใช้แล้วก็เก็บไว้เลยไม่ต้องมาคืนครูพอดีช่วงนี้ครูยุ่งมากปิดเทอมไม่ใช่เหรอครับก็เป็นอาจารย์ก็แบบนี้แหละมีงานให้ทำตลอดเวลาไม่ได้ว่างเหมือนพวกเด็กๆนี่ครูต้องอยู่มหาลัยทั้งวันแต่อาจารย์เพิ่งมารับนักท่องเที่ยวมาไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่จำผิดเปล่าไม่ใช่นะฝรั่งที่ไหนครูไม่ได้ไปเจอนะตามนั่นแหละนะแล้วก็พวกเธอก็ไม่ต้องคิดมากนะคิดมากเรื่องอะไรอ่ะอ้าวก็เรื่องฟ้าใสอ่ะนี่พวกเธอยังไม่รู้เรื่องเหรอมึงแน่ใจแล้วใช่ป่ะมันก็คงดีแหละอืมงั้นก็ตามนั้นแหละเอ้าคือมึงง่ายๆแค่นี้เลยเหรอวะมึงจะแค่ไหนวะก็มึงเลือกไปแล้วไม่ใช่หรอสู้ๆนะเว้ยมึงกูเชื่อว่ามึงอ่ะจะผ่านไปได้ทุกเรื่องแหละฟ้าใสแค่นี้ก่อนนะกูติดธุระอยู่อะนะใช่พ่อเดี๋ยวอยู่บ้านนะเนี่ยเดี๋ยวถ้าพี่ไม่เปิดประตูเดี๋ยวไอ้ปีนเข้าไปแล้วนะเดี๋ยวพี่ฟ้าใสอ่ะเดี๋ยวพี่ฟ้าใสเ
ถ้าฟ้าใสเขาไม่เล่าเนี่ยก็แปลว่าเขาก็คงจะมีเหตุผลเขาเองนะครูว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฟ้าใสเขาคงกรุงเทพย้ายไปเรียนที่กรุงเทพอ่ะก็น่าจะสบายกว่าใช่ปะ